โอเคครับคงอาจข้ามไปเจอกับชังโนครับวันนี้ต่อตอนที่แล้วครับซ่อมแอร์ LG นะครับตอนนี้ก็จะทำการวัดออปโต้นะครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลกับมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งแบบก็ตั้งไปที่ไดโอดนะครับวัดนี่ก่อนตัวนี้ก่อนเอาตัวที่ดีก่อนตัวนี้นะ IC01 นี่นะกับ IC02K นี่นะเป็นออปโต้นะครับเดี๋ยวนี่ต้องสลับกันเดี๋ยวช่วยดูฝั่งนู้นขา1นะครับขา1 1 1 2นี่เป็นออปโต้นะครับขา3 4จะเป็น CE นะครับจริงๆเหรอเดี๋ยวทำไมเขาเก่งอย่างนี้1 1ไฟบวกนะครับเขารู้ได้ไงเนี่ยครับเนี่ยทำไมเอาไฟบวกแตะนะครับเอาเช่นนี้จิ้มไว้จะขึ้นนะครับปล่อยนะครับแตะนะครับจะสวิงได้นะออปโต้ครับออปโต้การวัดออปโต้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นนะครับสองคนนี่มันทำอะไรกันวะโอเคอีกตัวหนึ่งหัวจะกลับด้านกันนะครับต้องสลับฝั่งหัวชนกันสลับด้านกันใส่มาแล้วต้องใส่ตามตอนนี้ใช่ไหมสลับมาด้านนี้นะครับขาหนึ่งจะจู่จุดมาร์กนี่นะครับจุดมาร์กเล็กๆอยู่ทำคนเดียวกันอะไรใช่ไหมสีแดงสีแดงเป็นบวกนะครับตอนนี้ของดิจิตอลนะครับนะเอาวัดแล้วจิ้มยังท่านจิ้มแล้วสลับได้หรือเปล่าเนี่ยนะฝั่งนี้จะขึ้นหน่อยเดียวนะครับก็มือเดียวนะครับชนกันแล้วแตะแล้วไม่ขึ้นมันไม่ค่าโอมไม่ลงนะอีกด้านนี้ตัวนี้น่าจะมีปัญหานะส่วนสองนี่นะไม่สะดวกการวัดนะครับคือสวิงน้อยวัดแล้วสวิงน้อยเปลี่ยนออปโต้นะครับต้องลองเปลี่ยนดูนะครับ